ในวันนี้ถ้าคุณบิ๊กสามารถค้นพบสาวโสดของเขาได้เขาและเธอคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับห้องอาหาร Green House และ Terrace ตั้งอยู่บริเวณชั้น7โรงแรมอวานีสุขุมวิทกรุงเทพภายในห้องอาหารแห่งนี้คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสบายๆจากการตกแต่งด้วยโทนสีอันอบอุ่นและความเรียบง่ายอย่างมีสไตล์พร้อมทั้งดื่มด่ำช่วงเวลาสุดพิเศษจากการชมวิวกรุงเทพมหานครจากมุมสูงไปพร้อมๆกับการรับประทานอาหารไทยร่วมสมัยและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดกะปิเนื้อวัวหมาล่าชูชีกุ้งทอดสปาเกตตี้ต้มยำซีฟู้ดลาบปลาทูน่าสดปลาหมึกทอดกรอบซอสไข่เค็มไอศกรีมเค้กรสชาไทยข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิและเครื่องดื่มสุดพิเศษอย่างซินเดอเรลล่าส์ดรีมหากคุณกำลังมองหาห้องอาหารที่จะมาเติมเต็มความสุขและความประทับใจให้คุณแบบไม่รู้ลืมห้องอาหาร Green House และ Terrace เป็นอีกที่ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณบิ๊กเลือกตัดคุณเอิงเอยออกเพราะคิดว่าคุณเอิงเอยมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับถ้าชอบใช่ป่ะนู่นตัวจริงอยู่นู่นเออเราไม่บอกเขาเลยใช่มันจะนี้หรอดีบอกเลยเออได้หรอได้ได้โอ้ยโอ้ยเพราะว่าเราปัดยิ้มคุณเอิงเอยไม่มองเธอตัดอันแรกเลยอ่ะอย่าบอกว่าคุณคือเจ้าของเค้กก้อนนั่นแหละใช่ค่ะอ้าวมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วค่ะแฟนชื่ออะไรครับชิชาค่ะชิชาเห็นบอกว่าอายุมากกว่าใช่ค่ะเรียกว่าพี่ชีอย่างเงี้ยแหละใช่ค่ะเรียกพี่ชีค่ะจริงไหมที่คุณชอบพี่ชี้ก่อนแล้วตามจีบพี่ชี้มานานมากใช่ค่ะจนกระทั่งถึงวันที่เรานำเค้กไปมอบให้กับพี่ชี้ซึ่งมีคลิปด้วยฮะไปชมคลิปนี้กันฮะอ้าวอันนี้คือเค้กเค้กของเขาเพราะรักของฉันจะนานนานชั่วกันกับผู้ชีพี่แบบเท่ๆพี่ชี้แบบวงล็อกเลยอ่ะเขาตามจีบเรา4เดือนเลยเหรอกว่าจะใจอ่อนน่ะ4เดือนค่ะทำไมเราถึงแบบใจแข็งจังเลยเขาตามขนาดนี้เด็กก็เขาเด็กกว่าเยอะอะค่ะกี่ปีครับ16ปี16ปีเห็นบอกว่าคุณยังเอ่ยชอบเซอร์ไพรส์เหรอใช่ค่ะก็แบบว่าเขาจะมีของมาเซอร์ไพรส์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เขาก็มีนะฮะขอเชิญของเซอร์ไพรส์ครับหวานมากนี่เป็นดาบที่เท่าไหร่ในชีวิตแล้วครับเนี่ยประมาณโอ้ยเยอะอ่ะเออมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชีไหมเชิญเลยครับก็เอาจริงๆแล้วคือก่อนอันนี้1เดือนที่แล้วคือเรามีปัญหากันใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนว่าไม่ได้ไปต่ออุ๊ยใช่แล้วซึ่งวันนี้มันก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์ว่าเราจะไปต่อมั้ยแต่ว่าเขาก็ยอมมารายการด้วยใช่แล้วก็อยากจะบอกเขาว่าหนูรักพี่จริงๆไม่ได้ต้องการทุกๆอย่างที่แบบที่หลายๆคนมองเข้ามาคือด้วยแบบว่าสถานะหรือสถานะทางบ้านทุกอย่างคือเราต่างกันไม่ใช่แค่เรื่องอายุหนูไม่ได้ต้องการในทุกอย่างที่เป็นของพี่หนูแค่ต้องการพี่แล้วก็ความรักของพี่แล้วก็หนูรักพี่สุดนะอ
เป็นยังไงบ้างพี่ชีมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับได้เลยพี่ชีตามสบายครับขอบคุณที่แบบว่าอดทนแล้วก็แบบพยายามทำให้เห็นว่าแบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนมองทุกคนมองอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนผมเชื่อว่าวันนี้พี่ชิยอมมาออกรายการต่อให้จะบอกว่าเลิกกันแล้วมันก็เซซัมติงคือหมายถึงว่ามันบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันแล้วผมก็หวังว่าแน่นอนบทพิสูจน์ความรักครั้งนี้จะลงเอยด้วยความสวยงามขอบคุณที่มาในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือกับพี่ชิกับเอิงเอ๋ยบททดสอบของเราในวันนี้แน่นอนหนุ่มโสดของเราเป็นเชฟนะฮะเขาก็บอกว่าโบราณบอกว่าเวลาจะดูสาวเนี่ยให้ไปแต่เช้านะไปฟังเสียงเขาตำน้ำพริกวันนี้เลยทดสอบฮะให้สาวๆมาตำน้ำพริกให้กับหนุ่มโสดครับแต่ให้เธอตำเลยไม่มีไกด์คงไม่ได้นะต้องมีตัวช่วยมาช่วยพวกเธอหน่อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ฮะเป็นเจ้าของร้านยำที่โด่งดังระดับประเทศเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นใครไม่ได้ฮะพี่แตงอัตยามเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่แตงเราเนี่ยจะช่วยสาวๆได้ขนาดไหนนะถ้าพร้อมแล้วคนแรกคุณเอมี่มาเลยมาลูกมาชีวิตเคยตำมาก่อนไหมคะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยปกติไม่ค่อยทำกับข้าวค่ะแต่ว่าถ้าพี่บิ๊กมาทำได้อ่ะหนูเริ่มตำได้เลยถามเขาชอบกินกระเทียมไหมคะชอบครับชอบงานเยอะๆเลยเยอะๆอย่าเยอะมากเดี๋ยวมันซ่าลูกเยอะก็เก็บไปมองด้วยไปลาบิวเอาให้ละเอียดโฟกัสกระเทียมด้วยลูกโอเคขั้นตอนต่อไปน้ำพริกกะปิเราต้องใส่อะไรกะปิค่ะใส่กะปิใส่ไปลูกเสียงเขาก็รัวแล้วนะหนูสามารถหยิบช้อนได้นะลูกถนัดซ้ายถนัดขวาคะขวาค่ะก็ถนัดขวานะคะแล้วถนัดรักไหมครับเฮ้ยแล้วถนัดรักถนัดมากเลยค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วหนูแนะนำใส่พริกสิบเม็ดไหวไหมคะถามอีกสิบเม็ดไหวไหมคะสิบเม็ดไหวไหมคะไหวไหวอยู่แล้วไหวครับสิบเม็ดไปเลยลูกเออใส่ตอนหลังเข้าไปเลยนะเอาให้ละเอียดนะเราต้องเลื้อยนิดนึงตอนคืนอ่ะลูกเออไปหลังจากนั้นแล้วตัดน้ำตาลหน่อยนึงช่วยน้ำตาลนิดนึงไม่ต้องเยอะนะผู้ชายทานหวานไม่ทานซิทานหวานนะคะไม่ครับไม่ทานหวานนิดเดียวพอตัดรสโอเคได้ไหมอ้าวโอเคทีเดียวจะเริ่มชิมแล้วนะกับคนให้มันคลึงให้มันเข้ากันมาเลยพร้อมแล้วก็จัดจานแล้วแต่นะช่วยอย่างนี้ลูกกินได้ทุกอย่างเลยค่ะคนกินด้วยตอนนี้แล้วทุกอย่างค่ะคนกินด้วยใส่อะไรอีกปลาทูหน้างอคอหักเนาะสวยนะสวยอยู่ดีได้อยู่แล้วอันนี้เอมี่ตั้งชื่อว่าน้องพริกกะปิขยี้ใส่พี่บิ๊กค่ะขยี้นะขยี้ไปไปโอ้ยไม่ได้กินกันพอดีขอบคุณครับท่านต่อมาคุณแพรพรเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเชือกรองเท้าอะครับอุ้ยสุดใจอุ้ยสุดใจเราไม่ถนัดตายว่าไงน้องบิ๊กเขาทำ
ิ๊กต้องเชื่อสาวไปไปคนป่วยคนป่วยเรียกไปโรงพยาบาลด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกำลังจะมาตาเลยเริ่มได้เลยลูกโอ้แล้วเราต้องใส่อะไรก่อนกระเทียมก่อนแนะนำเลยใส่ใจได้ไหมคะได้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 ทำเลยเยอะๆลูกโอเคโขกเลยลูกโขกโขกไปเลยลูกเพลงมาโอ้ยตามไปเลยลูกไม่เป็นไรตามไปไม่จับเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยค่ะเหนื่อยปลาใส่กะปิเลยตามความรู้สึกเลยลูกใส่อะไรพี่ก็กินได้หมดแล้วใส่มาเถอะพริกอันไหนคะอันนี้ขี้หนูเสือนี่ที่นาแดงแนะนำทานเห็นไหมคะเผ็ดครับทานได้หมดเลยใช่ถ้าใส่ไปเยอะขนาดนี้อย่าลองเข้าตานะระวังพี่เข้าตาเนอะเสียงน้องหนักแน่นเน้นมากได้แล้วลูกหนูใส่พริกเยอะหนูเติมมะนาวได้เลยลูกอ๋อผู้ชายชอบเปรี้ยวผู้ชายชอบเปรี้ยวแล้วไม่ชอบหนูหรอเฮ้ย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 เสียการด้วยเสียการด้วยเฮ้ยชื่อเมนูว่าชื่ออะไรน้ำพริกคิกคักอยากให้เชฟพริกคิกคักค่ะน้ำพริกคิกคักอยากให้เชฟพริกคิกคักน้ำพริกคิกคักอยากให้เชฟพริกคิกคักน้ำพริกคิกคักอยากให้เชฟพริกคิกคักน่าเหมือนกันนะน่าเหมือนกันน่าเหมือนกันน่าเหมือนกันอุ้ยนี่ดูท่านต่อมาคุณเอิญใส่กี่เม็ดก็ได้ลูกกระเทียมแล้วแต่หนูเลยเพิ่มความซ่าถามเขาเลย3เม็ดพอไหมคะ3เม็ดพอไหมคะพอครับพอครับอะโขกให้เข้าเดินเตะเยอะอะอะเรียกออกมาไม่ใช่แบบผู้หญิงนี่มาป้าแต่งดูผู้หญิงว่ะอยากไปช่วยครับว่าปกติเขาจับคู่กันไงเขาไม่ได้จับสากเฮ้ยอุ้ยรู้ด้วยอุ้ยละเอียดอันนี้ต้องใส่ไหมคะอันนี้จะเผ็ดมากถามดูเขาอยากทานเผ็ดมากไหมคะอยากทานเผ็ดมากไหมคะเผ็ดมากได้ครับได้ค่ะใส่ได้เลยลูกได้ลูกได้ไม่จะถามเรามะนาวได้เลยค่ะมะนาวคุณไม่ทานเปรี้ยวใช่ไหมคะเมื่อกี้จำได้ทานเปรี้ยวนิดหน่อยใช่ครับอ๋อโอเคค่ะงั้น3ช้อนเลยนะคะไม่ทันแล้วเที่ยวเกินเหรอคะไม่รู้ต้องชิมลูกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนาะหวังว่าผู้ชายคงจะเห็นใจบ้างผู้ชายดูแลสุขภาพเธอตื้อหลังจากนี้เดี๋ยวเราจัดจานเนาะโอเคค่ะสวยงามเออที่เอาน้ำพริกใส่ตรงไหนลูกกลางค่ะใส่ตรงกลางนะคะชื่อเมนูว่าขอเป็นชื่อเมนูว่าจานหวานใจค่ะจานหวานใจคนต่อไปคุณพายใส่ไปเลยลูกชอบรสชาติไหนระหว่างนี้ถามได้เลยนะคุณบิ๊กชอบเผ็ดไม่เผ็ดถามได้เลยลูกคุณพี่ชอบกินเผ็ดไหมคะชอบเผ็ดครับชอบเผ็ดครับเผ็ดมากแค่ไหนคะมากมากได้เลยครับเผ็ดมากมากเลยหรอมากแต่ปกติพายไม่กินเผ็ดอ่ะแต่ถ้าอยากได้อะไรหวานหวานพายอยู่ตรงนี้นะคะถ้าอยากได้อะไรหวานหวานเบาหวานตรงนี้มีฟิลค่ะโอเคได้เรียงลูกคิดว่าได้แล้วเติมมะนาวได้เลยเลิศเลิศเฮ้ยเก่งเก่งเก่งนะทำเพิงตักใส่ถ้วยเลยลูก
อันน้ำพริกแห้งๆเอาไว้แห้งน้ำพริกแห้งๆแห้งจริงด้วยอ่ะใส่เลย2ตัว3ตัวชอบกินเยอะมั้ยครับปลาทูบอกนี้ชอบกินปลาทูมั้ยคะชอบครับตัวเดียวก็พอมั้งแบ่งกันกินตัวเดียวก็พอเมนูนี้มีชื่อว่าน้ำพริกกะปิแห่งความรักค่ะไอ้ตับโอ้ยจนสายตาเข้าปากเรียบร้อยนะตายพี่สุดท้ายนั่นแหละแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้พี่แต่งรับตะยาเอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคนแรกคุณเอมี่ของเราเนี่ยนะฮะหน้าตาน้ำพี่ของเธอดูคนๆเหมือนกันนะครับผมถ้าเราเป็นคนแบบเนียบๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะมีพิถีพิถันเรื่องของอาหารนะเอาอาจจะเครียดไปอาจจะเอาความสดใสจากน้องเขาได้เพราะเชียร์นะเพราะให้โสดเลยครับโสดไปเลยอ่ะพี่มังครับคิดว่าเอมมี่ยังไงก็โสดอ้าวโสดไปเลยอ่ะโสดไปเลยจากเห็นอันเมื่อกี้รู้เลยว่าคนแบบนี้น่าจะยังไม่มีแฟนนี่มันดูเป็นคนแบบสาวโสดแบ๊วๆเหมือนแบบมันต้องหาผู้ชายที่เฉพาะกลุ่มนิดนึงซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มแบบน้องบิ๊กของเราเพราะฉันจะให้เป็นสาวโสดไปโสดไปเลยอ่ะ3โสดแล้วพี่เชียร์ว่ามาก็คิดว่ายังโสดอยู่ค่ะโสดไปเลยฮะตีโสดเลยฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดสูงมากจริงฮะ 53% เลยมีเจ้าของเรียกว่าไร่บี้มาเลยฮะที่ 41% นะฮะและไม่มองชายอีก 6% ด้วยกันท่านต่อมาฮะคุณแพรพลอยของเราอันนี้ดูดีดูดีนะอันนี้ดูดีนะแพรพลอยเนี่ยคือเชียร์ชอบแบบความคอนเน็กกันตอนที่เขาตำน้ำพริกแล้วเขาถามแบบเหมือนมันไม่ต้องแบบถามเป็นภาษาเลยอะแต่เหมือนแบบฟีลแบบอันนี้แล้วแบบอันนี้ตอบเลยน่ารักเขาดูแบบเขาดูเขาซิงกันมันดูซิงกันแบบมันน่ารักจริงๆยังคงชอบอยู่สำหรับแพรพลอยค่ะเชียร์ให้โสดโสดไปเลยฮะมองครับเจฟรู้สึกว่าเขาเหมาะสมกันมากยิ่งมาเห็นเขาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยดูน้องชายเราก็ดูมีอาการน้องชายเราเสียอาการตั้งแต่แรกแล้วเจฟยังให้โสดก่อนโสดไปเลยฮะสองโสดแล้วนะปิงปองครับให้เข้ารอบไปก่อนเพราะต้องไปแสไฟต่อโสดไปเลยฮะสามโสดแล้วครับหมายว่าไงฮะผมก็คงต้องส่งให้เข้าไปก่อนคือโสดแล้วกันครับโสดไปเลยฮะตีโสดเลยนะฮะอ้าวดูที่ผลโหวตเป็นอย่างไรผลโหวตมาครับจะโสดสูงจริงครับ 50% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 38% ก็ไม่น้อยนะและก็ไม่มองชายอีก 12% ด้วยกันท่านต่อมาคุณเอิญจะบอกเลยว่าครั้งแรกอ่ะมันยังมีความแบบฝังใจของจ๊บอยู่ที่จะรู้สึกว่าเขาไม่มองชายตอนไอ้ยกเค้กมามันฝังใจจ๊บมากเพราะฉะนั้นจ๊บให้ไม่มองชายไปก่อนไม่มองชายไปเลยฮะงั้นพี่ปองต่อเลยครับพอน้องเดินออกมาพร้อมกับลีลาที่แบบเอาเต้นไปแล้วพร้อมเจิกเลยเจิกและยิ้มไม่หยุดและการแสดงที่แบบยิ้มไม่หยุดแบบนี้มันมีให้เราเอ๊ะว่าหรือว่าเขาอะต้องยิ้มไว้เพื่อเดี๋ยวกลัวว่าคาแรคเตอร์มันจะหลุดเลยติไว้ในใจว่าอาจจะไม่มองชายไม่มองชายไปเลยฮะพี่เชียร์ว่าไงครับก็ยังคงรู้สึกอยู่ว่าน่าจะไม่มองชายไม่มองชายอ่ะกว่า3หรอเฮ้ยป่ะผมเห็นต่างเอ้าผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้ชายผมชอบผู้หญิงแบบนี้ผมชอบเขาแล้วกันผมชอบเขาผมให้โสดครับผมให้โสดโสดไปเลยฮะไม่มองชายไม่มองชายไม่มองชายโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาว้าวสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 47% นะฮะแต่ไม่มองชายก็ไม่น้อยนะ 32% และมีเจ้าของ 21% ท่านสุดท้ายคุณพายของเราคือหนูไม่แน่ใจว่าพายอ่ะไม่ชอบบิ๊กหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่าโดยสรุปแล้วทั้งหมดอ่ะพายมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะอ้าวผมว่ามีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะการกระทำทุกอย่างของเขาเหมือนกับได้รับบทมาให้มาแสดงให้หลอกว่าเออเนี่ยฉันจะต้องมาหลอกว่าฉันเป็นโสดนะแต่จริงๆแล้วเขาน่าจะมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยนักแสดงนักแสดงอาชีพเขานักแสดงด้วยเคยให้ใบเตือนน้องพายไปแล้วทีนึงว่าเฮ้ยเหมือนแบบดูไม่ค่อยสนใจหนุ่มโสดอะไรเงี้ยคืออาจจะประหม่าหรือเขินก็เป็นได้ก็เลยยังคงยืนยันคำเดิมว่าคิดว่าน้องพายมีเจ้าของแล้วค่ะมีเจ้าของไปเลยฮะกูรูชูป้ายไว้สี่มีเจ้าของสำหรับกูรูเลยนะฮะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้ยผู้ชมในสตูดิโอไม่ได้คิดเช่นนั้นนะฮะสูงสุดอยู่ที่โสดเลยครับไ
61% เลยนะฮะรองลงมาไม่มองชาย 20% ครับและมีเจ้าของ 19% เอาละกูรูครับเราได้วิเคราะห์สาวๆครบหมดทุกท่านแล้วนะฮะถึงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันอีกครั้งว่าจะมอบปีกการประเทศให้ใครนะครับตัดสินใจดีๆจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับแต่ฉันอยากตอบคำถามเอิร์นถามเอิร์นเหรอเราบอกเอิร์นที่เราบอกไปด้วยชายนะเลือกเอิร์นโอเคเดี๋ยวเลยครับมีคนคนหนึ่งในนี้แต่เราไม่อยากบอกออกไปเขาอยากฟังน้องเอิร์นตอบคำถามอ้าวเพราะฉะนั้นเราขอมอบปีกกรรมเทพให้กับน้องเอิร์นค่ะย้ายปีกกรรมเทพจากนายพลอยไปที่เอิร์นครับทีมงานครับย้ายปีกกรรมเทพนะฮะจากคุณแพรพลอยไปที่คุณเอิร์นครับใครเชียร์คุณเอิร์นอยู่ฉันเองค่ะ เอิร์นอ่ะมีจริตบางอย่างที่บางทีอ่ะมันเหมือนเราจะใช่แล้วแต่มันล้นไปเออแล้วมันก็เกินไปมันยังขัดกันเกินใช่แต่ไม่รู้ไอ้ก้อนนั้นน่ะมันคือก้อนของการที่ไม่มองชายแล้วมาเลยพรีเซนต์แบบนั้นออกไปหรือมันเป็นก้อนที่มันเป็นอย่างจริงๆแท้ๆหรืออะไรไม่รู้ก็เลยอยากจะศึกษาต่อไปนะฮะและแน่นอนครับคุณเอิญครับได้รับปีกการเทพยินดีด้วยฮะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับตอนนี้นะเราเหลือหญิงสาวอยู่3ท่านและอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของหนุ่มโสดทันทีครับตัดสินใจดีๆนะครับและในหญิงสาว3คนนี้คุณบิ๊กจะตัดใครออกจากกลุ่มครับผมขอตัดคุณเอมี่ครับตัดคุณเอมี่ออกจากกลุ่มครับคุณเอมี่ครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแท้เชิญเลยครับจริงๆอ่ะผมชอบนะครับคือเขามีความแบบความน่ารักความสดใสแล้วก็มีความแบบเป็นตัวเองมากๆอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีแฟนอยู่แล้วครับแต่รู้ใช่ไหมว่าคะแนนเสียงในสตูดิโอของเธอเนี่ยคะแนนโสดสูงมากเลยอยากลองเสียงดูนะใช่ครับอาถามใจตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้เลยฮะงั้นชูป้ายขึ้นมาเลยครับกูรูก็เคยชูว่าโสดหมดด้วยนะจำได้ที่ว่าเขาโสดนะกูรูชูว่าโสดหมดเลยนะใช่ครั้งนี้หนุ่มสดของเราสวนกระแสดูลองใช้ความรู้สึกตัวเองดูนะฮะดูซิว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณเอมี่ครับMy gun, my heart, my love, my heart, 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 my he